เฮ้ยชี้สวัสดีค่ะโอ้กับพี่เจสซี่ปั่นจักรยานมาถึงหน้าบ้านอีกแล้วชวนกันมาดูซีรีส์ที่เราชื่นชอบกันอีกนะคะเรื่องมันก็แบบทบไปทบมาแบบคาดหวังคาดเดาอะไรไม่ได้พูดเลยจริงๆตัวละครมีการพัฒนาคือคนมาดูรีแอคชั่นเนี้ยเวลาเนี้ยคงรู้แล้วล่ะว่าใน EP ที่แล้วเราสูญเสียกำลังพลนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่อง King Porsche The Series แล้วก็อาเมนเขาน่ะพูดตามตรงแต่ว่าคนเราอ่ะเนี่ยน้องหมายถึงพี่บิ๊กเนาะชอบเขาตั้งแต่ EP แรกแต่ว่าก็แอบคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีพูดตามตรงดังนั้นอาก็ขออโหสิกรรมขอขมาต่อบิ๊กด้วยนะคะบิ๊กอ่ะอุทิศชีวิตของบิ๊กเองเพื่อปกป้องหัวใจของคุณคินทำยิ่งกว่าเราจะทำปกป้องคุณคินยังไม่ว่านะนี่ปกป้องพอชเนี่ยเพราะว่าคุณคินเขารักมึงมากแล้วตัวเองตายเองอย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วแปลว่าอะไรอ่ะอีพีนี้เราจะไม่เห็นเขาอีกแล้วขอเสียงปรบมือให้บิ๊กนะคะแล้วตอนนี้พีทก็ตกอยู่ในกำมือของเวกัสซึ่งเราไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงเนี่ยหนึ่งอย่างคือนักแสดงเขาไบเบิลเขาก็เป็นตัวคนอื่นหรือว่าจะเป็นแบบว่าฉาก NC อ่ะพวกเขาก็ต้องเล่นได้อย่างธรรมชาติแล้วแบบมันมีพลังงานดึงดูดที่รุนแรงแล้วก็มีเหตุผลที่ผลักดันมันไม่ใช่แค่แบบเรื่องของแบบฮอร์โมนหรือว่าอารมณ์คอยรอบข้างแต่มันหมายถึงแบบการชดใช้ชดเชยและการยอมการบอกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นชัดในซ้อนๆอ่ะคือเขาเล่นลึกอ่ะเล่นละเอียดเพราะทำมาอย่างละเอียดแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเขาลืมไงตอนท้าย EP แล้วอ่ะคุณลืมอะไรไปวะเนี่ยลืมลูกพีทแม่หลายๆคนบอกว่าลืมลูกฉันแล้วคุณอาจลืมคิดลืมไหมคะลืมค่ะแต่เจสซี่เห็นสิ่งหนึ่งที่คุณอาไม่ลืมเลยอะไรคะกันแดดมาทาทุกวันนี่พูดเรื่องจริงนะคะแต่ท่าทางเหมือนกับตอแหลแต่เรื่องจริงแต่เรื่องจริงเรื่องจริงเพราะอาทาทุกวันจริงหลังจากที่อาเรียนรู้ว่าแม้ไม่มีแดดเนี่ยแต่ว่ารังสีมันมีไม่ว่าจะเป็นแบบใต้เมฆมันยังมี UVA UVB อยู่หรือว่าจอแสงสีฟ้าหรือว่า visible light หรือว่ารังสีความร้อนที่แบบว่าเกิดจากหลอดไฟที่บ้านเรามันทำให้ผิวหน้าเราแก่เร็วเสื่อมแล้วก็เสื่อมอีกนะคะแต่ถ้าเราปกป้องไปเนี่ยผิวเราอ่ะจะดูดีขึ้นทันทีโดยไม่ต้องใช้สกินแคร์อื่นแต่ใช้สกินแคร์อื่นด้วยก็จะดีแต่ว่าเอาลองถ้าใครไม่ใช้อะไรเลยอ่ะก็ขอลองให้ปกป้องด้วย Peel Plus Shield กันแดดแบบที่ทาแล้วกันเลยไม่ใช่ว่ารออีก15นาทีแล้วค่อยกันแล้วเนื้อมันเป็นน้ำอะค่ะแล้วมันก็ชิลทันทีมันก็ปกป้องได้แบบถ้าเรารู้สึกว่าออกแดดแล้วยังร้อนอยู่อย่าไปใช้แบบรู้สึกแสบหน้าอยู่อย่าไปใช้อันนั้นอันเนี้ยใช้แล้วไม่แสบหน้าไม่วอกไม่เทาไม่มันขอร้องละฮะใช้เลยนะคะ Peel Plus Chill ค่ะโอเคไปดูซิวีกัสเล่นดีจริงเลยอะให้หลายกาดน้องเมนคิมว่ะน้องเมนเจฟได้ไหมอ่ะดูเมนกันเองหรือวนไปไหมนัทสิทธิ์พี่พี่เราโอ้ยดูเนื้อตัวเจ็บไปหมดแล้วน่ะหือบอยมึงฆ่าไว้ตอนแรกกูจะฆ่ามึงแล้วแต่กูเปลี่ยนใจว่ะเพราะว่าเรามึงทรมานมึงค่อยดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อยทรมานแล้วตากร้าวเนาะอันนี้มันชอบความกร้าวหน้าพี่พีทตอนนี้คือกร้าวมากบอกเลยตอนแรกเป็นเจ้าหนูพีทอุ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะมึงแสกด้วยอ่ะเมื่อเงื่อน No legacy is so rich as honesty แปลว่าอะไร
มึงนี่แม่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ของตระกูลหลักจริงๆซื่อสัตย์กูจะบอกอะไรให้นะมีแค่คนโง่เท่านั้นนะที่เชื่อว่าความซื่อสัตย์มีอยู่จริงทำไมเป็นคนอย่างนี้เวกัสกูบอกให้มึงข้างไว้มึงทำเหี้ยอะไรอยู่อ่ะฮะป๋ามึงไปเลยก่อนทั้งๆที่ป๋าบอกไงกูบอกว่าอะไรกูให้มึงไปคอยตามดูไอ้พอชไม่ใช่มึงไปทำร้ายเขามึงกล้าได้ยังไงขัดคำสั่งกูฮะมึงรีบไปเก็บกระเป๋าตระกูลหลักขึ้นบัญชีดำมึงเลยหนีไปเซฟเฮาส์ก่อนแล้วเรื่องสารเราค่อยว่ากันเดี๋ยวพวกมันคงส่งคนมาเช็คที่นี่เฮ้ยไอพีทรู้เรื่องก็ต้องตายเนาะกวาดให้เรียบร้อยด้วยพีทอุ้ยเล่นดีมากเลยเนาะทั้งสองท่านเลยมึงอย่าเพิ่งดีใจกูยังไม่ฆ่ามึงหรอกเพราะอยู่กับมึงอะแม่งโคตรสนุกเลยว่ะตายยังทรมานน้อยกว่าเนาะเสียสละมากเลยมันคงไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านมานานแล้วนะเดี๋ยวกูทำเรื่องลาพักร้อนให้เชี่ยไอ้พีทโอ้ยไอ้พีทแม่งอยู่เลยไอ้พีทกลับบ้านเหรอวะทำไมเรื่องสำคัญแบบนี้มันไม่โทรมึงบอกวะเวลาคนลางานอ่ะเขาไม่อยากโทรหรอกให้พักบ้างเถอะนี่แบบนั่นใจแล้วนะแบบเอ๊ะมันยอมให้มึงลาแล้ววะแม่งโง่ชิบหายยายมึงคงรักมึงมากนะมึงคงไม่อยากเห็นยายเดี๋ยวไปยุ่งกับยายกูถ้ายายมึงหายไปอ่ะมึงคิดว่าตระกูลหลักจะตามหาหรือปะคงเสียเวลาเนาะใช่ปะกูยอมแล้วเอกัสกูยอมแล้วต่อครับยายครับผมพอดีผมเป็นเพื่อนพีทอยากจะขออนุญาตพาพีทไปเที่ยวเหนือสักนิดนึงครับผมพีทรายงานจากตระกูลหลักครับงั้นคุยกับพีทนะครับครับยายพอดีผมได้หยุดวันหยุดจากตระกูลหลักครับเดี๋ยวเที่ยวเสร็จเดี๋ยวผมกลับบ้านนะครับไว้เราไปเที่ยวกันนะยายรักยายนะขอบมากนะครับยายพอเพื่อนจะสะอื้นแล้วดึงออกเลยว่ะถ้าตะโกนหลักถามนะครับรบกวนบอกว่าพีทอยู่บ้านนะครับพอดีพีทมันกลัวว่าจะโดนด่าที่รายงานไปเที่ยวครับผมครับผมสวัสดีครับพูดจาอบอุ่นนุ่มนวลจุดแข็งครับสุดเนาะแต่กำลังทำร้ายหลานคุณยายอยู่ค่ะคุณยายคะไอ้เชี่ยพอใจมึงยังยังนี่กูเพิ่งเริ่มกูไม่อยากไปเซฟพ่อคนเดียววะว่าจะเอาสัตว์เลี้ยงอีกตัวไปเป็นเพื่อนโหโหสงสารพีทมากเลยโอ้ยชิสวัสดีครับยายเนี่ยเขาเช็คจริงไอ้พีทมันถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับผมโทรหามันไม่ติดเลยอ๋อขอบคุณครับยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับน่ารักมีอะไรวะถึงขนาดเรียกประชุมด่วนอะกูอยากคุยเรื่องพอชผมจะให้มันออกจากงาน
เอ้าหรือว่ามันคิดจะหักหลังเราเออหรือมันกวนตีนมึงหรือว่ามันทำงานพลาดหรือมึงเกลียดมันเออแล้วน้องเกี่ยวอะไรด้วยหรือมันตัวเหม็นอะก็อยู่ดีๆมันก็กลัวตายซะงั้นเหรอโอ้มันจะกันแน่คินฮะฮะกูรักมันจบไหมมีจังหวะนี้ด้วยอ่ะขอบคุณนี้แหมเรื่องแค่นี้เองป้าไม่ว่าอะไรหรอกนะป้านะไม่บอกรักฮอสด้วยอ่ะคิดป้าหน้านิ่งมากมากจริงจุ๊กคินบอกว่ามันรักแกแล้วมึงอ่ะรักมันหรือเปล่ารักครับโอ้เชฟบนการลั่นการห้องประชุมหัวใจนี้มีแค่เจ้านายแค่คนเดียวครับขยายเก่งฉันไม่ให้แกทำหน้าที่บริการของเจ้าคินอีกต่อไปเอาเดี๋ยวก่อนไม่ปลื้มว่ะสั่งเลิกฟ้าผ่าเลยแต่ฉันจะให้แกกับน้องชายย้ายมาอยู่ที่นี่ในฐานะแฟนของเจ้าคินโอ้โหกองพเนินเลยคนของป้าอีกตัวนี้นี่ยิ้มมุมปากมีครูมีแบบอยู่เกาะเป็นเกาะอยู่ท่ามกลางน้ำอ่ะเจ๋งมากเออมึงแปลว่าต้องให้อาหารตัวไม่ลืมที่จะพกไฟแดงมาด้วยหรือว่าเขาเซตไฟไว้ให้ทุกบ้านนู่นนี่ห้องคุณเวกัสสำหรับที่นี่แน่ซะท่าสวยมากเลยท่ายืนท่าอะไรแต่อะไรคุณพีทสั่นไปหมดแล้วมันล้าเนาะเล่นเก่งจังเลยหิวด้วยลาด้วยดูกูสั่งให้มึงแดกโอ้ยได้กดกับน้ำเปล่าก็ยังว่านะกดน้ำแกงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีก็ต้องเชื่อฟังเจ้าของสิวันนี้ผมจะมาแนะนำบริการคนใหม่ให้กับคุณคินครับที่ผมเลือกมาเองกับมือนี่คือแชมป์อดีตนักมวยเก่าฉายาไอ้กระดูกเหล็กขาก่อนคนนี้คืออดีตหน่วยคอมมานโดอดีตมือปืนร้อยศพแห่งบางน้ำเปรี้ยวฉายาไอ้โหดนักเทควันโดหญิงเป็นแชมป์ด้วยทำไมมันเหลือแค่นี้วะคนดีๆดูมีแววมึงคาดเอาหมดแล้วไงหึงแรงหมาก็ไม่รู้โอ้โหหึงอะไรวะห้าคนนี้ไม่แย่นะเว้ยลุงไหวปะเนี่ยเอ้าไหนบอกไหวอะตอนแรกลุงตุยไม่รู้เออมือปืนกระตุกไม่อยู่มันก็บอกไหวตอนแรกเขาแบบสั่งมุกดีนะว่ะพี่เล่นกระตุกไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขามองอุ๊ยตายแล้วทำไมเฮียถึงกล้ารับงานเนี้ยก็ตอนนั้นกูนึกถึงแต่มึงแต่กูไม่คิดมันจะหนักขนาดนี้กูทำทุกอย่างเพื่อมึงนะเว้ยเช่ทำทุกอย่างเหรอถ้าเฮียทำทุกอย่างเพื่อผมจริงๆอ่ะเฮียก็ต้องฟังที่ผมพูดดิเรามีกันอยู่แค่สองคนนะเว้ยถ้าเฮียเป็นอะไรไปแล้วผมจะอยู่กับใครอ่ะกูสัญญาพวกกูจะไม่เป็นอะไรถ้าเฮียเป็นอะไรไปอ่ะผมจะ
โกรธเฮียแล้วผมจะไม่ให้อภัยเฮียแล้วผมก็จะมึงฟังกูนะเว้ยแช่กูอยู่ตรงนี้แล้วกูอยู่ตรงหน้ามันนะเนี่ยกูจะไม่ทิ้งมึงไปไหนอีกแต่กูขอเลยมึงอย่างนั้นกูขอดูแลทั้งมึงแล้วก็คินได้ป่าววะกูทิ้งใครไปไม่ได้คิดถึงเฮียมากเลยนะลุงโอ้คิดถึงมันเลยกูอยู่นี่แล้วไงโอ้น่ารักซีนพี่น้องนี่ไม่ไหวทุกทีเลยเนาะแบบมันอุ่นจริงๆที่ผมอยู่นี่อ่ะป้าจะให้ทำไงอ่ะพวกผมอยากอยู่นี่หรอมองพี่อะไรแม่งบ้าป่ะวะมองว่างอ่ะบอกมันหน่อยนะว่าการเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีต้องทำยังไงมันคุยกับใครวะกูหรือว่าแม่งต้องพีทมึงรู้ไหมสัตว์เลี้ยงที่ดื้อมันต้องโดนแบบไหนก็กูไม่ชอบกูแค่ไม่หิวกูทำให้มึงเจ็บมึงจะได้จำสนุกเลยวะมึงคิดว่ากูไม่รู้ทันแผนโง่ของมึงเหรอมึงคิดว่ามึงจะหนีรอดเหรอเป็นไงยังไงต่อไอ้ชี้ส่วนบ้านนี้ยังไงให้ผมให้แควนจะฟินก็ไม่สุดหรอกเพราะว่าคิดถึงพีทมึงรู้อะไรนะอันนี้คือครั้งแรกนะเว้ยที่กูไม่ต้องหลบซ่อนๆนะตอนเด็กๆแม่กูชอบเป่าผมให้แบบนี้เหมือนกันถ้างั้นวันนี้กูขอเป็นคนเป่าผมให้มึงด้วยได้ป่าววะแหมกูว่าแล้วทำไมมึงไม่ตื่นเมื่อคืนหนักเหรอเล่าให้กูฟังดิกูมีธุระว่ะเฮ้ยจะไปไหนแฟนกันชายเธอวะบอกแล้วคู่นี้ต้องได้กันพอวันนี้จัดเต็มเลยแต่ให้ทามันเลี้ยงเพราะมันแพ้พนันกูพวกมึงพนันอะไรกันวะ
ก็พนันว่ามึงจะเป็นทาสรักกูนี่เฮ้ยแม่รักทาสรักทาสรักอะไรคะขอใช้เป็นทาสรักได้ไหมฮะพนุ่มเจ๊แซ่บเลยเนี่ยแต่งตัวเนี่ยจะไงฮะอะไรทาสรักอะไรคะฮะคุณเคนจะเอาลูกเจ๊เป็นทาสรักหรองั้นขอประเคนหนึ่งจ่อให้แม่ยายของผมหน่อยนะครับโอ้ยแม่ยายสายน้องค่ะนี่มาขอกันเนี่ยรักลูกเซ่หรอเขินเขินเขินผมรักพอสครับโอ้โหเบาเบามากผมรักพอสครับได้อย่างนี้ดิเพื่อนกูเนี่ยเจ๊แม่งแต่เจ๊เลี้ยงเองเสาร์นี้มันเกิดได้พร้อมแล้วหวานแล้วกูไม่รู้จะซื้ออะไรให้มันดีวะมึงก็เซอร์ไพรส์ไปเลยดิทำอะไรที่มีแต่มือที่ทำให้มันได้พอเนี่ยหนังสือที่แบบที่มันเติบโตมายังไงแต่เด็กอะไรเงี้ยเหรอเกี่ยวกับเรื่องเด็กเหมือนทองที่มึงดีลไว้ล้มไม่เป็นท่าเพราะตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีมันก็คงรีบชินไปทั้งหมดก็เพราะมึงคนเดียวแหละไอ้ลูกเหี้ยสร้างแต่ความชิบหายชาตินี้มึงไม่มีวันชนะไอ้คิดได้มึงกับไอ้มาเก๊าซัพพอร์ตเขาก็พอไม่สมควรจะเกิดมาเป็นลูกกูด้วยซ้ำกูตายเราไม่ต้องให้ลูกเราแข่งก็ได้นี่แหละมันถึงได้เป็นแบบนี้ไงพ่อมันก็อยากจะเก่งอยากจะดีอ่ะไม่เคยดีพอสักอย่างจริงๆแล้วเนื้อเขาน่ารักเนาะไม่ต้องแข่งหรอกมึงไม่ต้องมาแกล้งหรอกพีทลุกขึ้นมาสมน้ำหน้ากูสิไอ้พีทมึงอย่ามาโค่นตีนกูไอ้พีทไข้แน่เลยเนาะมันระบมอ่ะอักเสบแผลไม่ดีแล้วพิษโอ้ยไข้แล้วพิษใกล้ใกล้มา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 เริ่มสนุกละเริ่มจอยละมาน้องไม่พอใช่ไหมเนี่ยครับพี่พี่ชายคินคุณแทนคุณธีระปัญญากูลเออสวัสดีครับผมปอร์เช่พิชยะกิติสวัสดิ์ครับมาซะเต็มเลยมานี่นั่งๆๆๆๆๆครับแหมท่าทงท่าทางดูมีมารยาทกว่าไอ้พอสเยอะใช่ไหมใช่ครับรู้ป่ะกลัวนะเลี้ยงน้องมาตั้ง2คนได้ดีทุกคนต่อไปมึงอ่ะกูก็เลี้ยงเองเดี๋ยวนะครับคือเครดิตเก่งมีแค่พี่คิงคนเดียวไม่ใช่หรอครับแล้วทำไมมี2คนนะครับมึงดูนี่เป็นไงฝีมือกูเองแหละโตมาหล่อเหมือนกูเป๊ะอีกหน่อยอ่ะมึงก็เหมือนกูเชื่อกูแล้วจะเจริญจำไว้นะปอร์เช่แล้วอีกคนคือไอ้คิมน้องเล็กกูไงนี่กูนึกว่ามึงเคยเจอมันแล้วซะอีกช็อกก็เห็นมันไปช่วยมึงที่โกดังด้วยนี่ช่วยผมที่โกดังเหรอเออช่างเถอะไอ้คิมอ่ะมันไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกมันแยกออกไปอยู่คนเดียวตั้งนานแล้วไอ้เนี่ยนะมันไม่ค่อยอารมณ์ติดๆเป็นสายติดอ่ะแต่ถ้าเรื่องเสือกเนี่ยนะคิดหนึ่งยืนหนึ่งแต่จะว่าอันนี้มากก็ไม่ได้นะนิสัยเนี่ยได้กูอีกยืนหนึ่งเทนเนอร์เทนเนอร์ความเสื่อได้กูอีก
เนี่ยดูดิจริงๆเขาน่ารักแต่ว่าเขามีบาดแผลป้าเขาทำแบบนั้นน่ะเหมือนกับคนอื่นหรอกแต่ยากูไม่แดกแผลมันอักเสบอ่ะมึงนี่แดกซะก็ปล่อยกูตายเลยดิตบยังอยู่เลยทำไมไม่ปล่อยให้กูตายมันง่ายไปมึงต้องทุรนทุรายจนกว่ากูจะพอใจแล้วมึงไปโดนอะไรมาป้ากูเพิ่งกลับไปมาต่อว่าที่กูห่วยแตกทำอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างก็สมควรแล้วล่ะทำอะไรก็สู้เจ้านายมึงไม่ได้หรอกแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบใช่ดิทุกคนก็รู้แค่ว่ากูคือเวกัสตระกูลรองไก่รองบ่อนของตระกูลหลักโอ้ยทุกคนก็มีด้านดีแล้วก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละมันก็ทำเพื่อป้าตรงนี้มันก็เป็นลูกที่ดีไม่ใช่หรอตอนเด็กๆพ่อกูบังคับให้กูชกมวยวันไหนที่กูแพ้เขาก็ลงไม้ลงมือกับกูจนกระทั่งหนึ่งกูก็ชนะแล้วเขาก็เลิกทุบตีมึงเปล่าเขาก็ยังตีกูเหมือนเดิมจนกูมารู้ว่าพ่อกูว่าเป็นนักมวยเก่าแต่ต่างกันแค่ว่าเขาไม่เคยชนะใครแล้วก็ความเจ็บมาพาลงใส่ที่กูเอาบาดแผลมาใส่ลูกมึงหาว่าป้ากูห่วยเหรอแล้วเขาเคยชนะกูก่อนไหมล่ะเข้าใจหรือยังพวกเขาไม่ได้ตีเราเพราะเราห่วยแต่ที่เขาตีเพราะพวกเขานั่นแหละที่ห่วยใช่ๆมันเป็นบาดแผลของเขาเราอย่าเจ็บฉากนี้ดีมากเลยสำหรับครอบครัวนะนี่ยืนหนึ่งสวัสดีครับพี่คิมน้องคนเล็กเห็นบ้านตระกูลหลักพี่รู้มาตลอดเลยใช่ป่ะว่าผมเป็นน้องเฮียพอสอ่ะพี่รู้พี่จะติวให้เราทำไมพี่พูดแบบนี้ได้ไงอ่ะถ้าไม่เป็นไรเราขอตัวนะพี่เคยรักผมบ้างหรือเปล่าเขาไปช่วยหนูนะคะฮะพี่ขอโทษนะในขณะนี้ทุกคนหัวจะปวด
คู่นี้ก็ความรักสุขงอมโลกมันก็เป็นอย่างนี้เนาะเจ็บแต่ไม่รู้ทำไมอ่ะวันนี้เจ็บน้อยกว่าที่ผ่านมาของกูอ่ะมึงจะแดกไม่แดกอุ้ยเดี๋ยวมันร้อนนะอ้าวเชี่ยหรือว่ามันจะแอบใส่ยาพิษลงไปวะคิดเหรอมึงจะมาทายงูแบบนี้ไม่ได้อุ้ยโหดกืนทำไมอยากไปเที่ยวอะไรมีพิษมึงจะกืนทำไมโอ้โหกินน่าอร่อยอ่ะนี่แหละนะถ้ามึงเกลียดกูมีอะไรมีแรงฆ่ากูพร้อมกับซองเอกสารคือไปไหนก็มีแอบแฝงมาสืบตลอดทุกเทียนตรงนี้สวัสดีครับสรวัตรมานพจำคดีเก่าของคุณได้ไหมไฮโซขับรถชนพ่อแม่ลูกเมื่อ10กว่าปีก่อนแฟ้มคดีหายเกลี้ยงเลยขนาดผมเส้นใหญ่ยังหาชื่อคนผิดไม่เจอโยมมานพแกเป็นอัลไซเมอร์แกจำอะไรไม่ค่อยได้หรอกญาติแกเลยมาฝากไว้ทางวัดดูแลงั้นลุงจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมพ่อจะเป็นตำรวจทำคดีไอโซขับรถชนแต่อยู่พ่อเธอก็ลาออกกลายเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ย้ายมาอยู่วัดแต่หลังจากนั้นน่ะก็มีเงินโอนเข้าบัญชีเธอทุกเดือนถ้าผมเดานะมันก็น่าจะเป็นค่าจ้างให้ลุงมาเล่นเป็นคนความจำเสื่อมคุณต้องการอะไรสีหน้าเปลี่ยนเลยก็ถ้าลุงจำได้อะว่าใครมีคนสั่งให้ลบข้อมูลคดีนี้ทั้งหมดผมก็จะลืมว่าคนที่ลุงเนี่ยใครคนที่สั่งให้ลบข้อมูลนี้ทั้งหมดคือคุณก่อนพ่อของคุณทำไมกูจะไม่รู้จักมึงมึงก็รู้จักกูแล้วก็ลูกกูด้วยสวัสดีครับคุณกินไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทุกครั้งที่กูมีอารมณ์ร้ายอ่ะสายตามึงฟ้องมึงชอบปล่อยมันออกมาดิน้องพีทต้องเผชิญหน้ากับเวกัสมา2 EP แล้วก็ EP หน้าอีก1 EP เนาะแต่ EP นี้คือแบบกักขังฉันเถอะจะกักขังไปมากๆเลยอะแต่ว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยหลายๆครั้งที่เราแบบตัดสินใครเป็นลบไปแล้วอะเราต้องกลับมาขอโทษเสมอเลยเนาะใครบางคนในชีวิตเราที่เราไปตัดสินเขาอะแล้วก็แบบเรากลับไร้ซึ่งความเห็นอกเห็นใจต่อเขาเนาะไม่เคยเอาใจช่วยเขาเลยอ่ะพอคิดแล้วว่าเขาชั่วน่ะมันก็พอเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราเสียใจภายหลังเสมอนะเหมือนกับเวกัสแต่เด็กพีทอ่ะคือเด็กที่เช่นกันพ่อกูหวังจะให้กูเป็นนักมวยแล้วกูก็ต้องชนะด้วยแล้วยามใดที่แบบกูไม่เก่งพอไม่ดีพอกูต้องลงโทษกูถูกลงโทษซ้ำต่อให้ดีก็ยังต้องโดนลงโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าพ่อเป็นคนที่สู้ไม่เคยชนะเลยไงแล้วเขาหวังจะให้ลูกเขามันเหมือนหวังดีเนาะมันเหมือนเฮียบเพื่อหวังดีเพื่อให้ลูกแกร่งแล้วก็ไปชนะที่อื่นมาคาดหวังอะไรกับลูกในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่เคยทำได้อะสะเทือนใจน้องมากเลยอ่ะน้องบอกเลยแล้วก็ถ้าน้องเจอเวกัสน่ะน้องจะกอดเขาอ่ะ
เราบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ห่วยเนี่ยเพราะว่าเขามีแผลแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะรักษาแผลของตัวเองยังไงเขาก็เลยไม่รู้ตัวว่าเขาได้สร้างแผลให้เราแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ก็รักเรานั่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้ห่วยดังที่เขาว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องคิดจะแข่งใครเราอยู่กันเป็นกลุ่มอะถ้าเราชนะเป็นที่หนึ่งทุกคนอะจะอยู่กันทำหอกอะไรเป็นกลุ่มมันก็ต้องเป็นคนที่แบบตัวดันตัวลุยหน้าหูแบบทะลวงเคลียร์ทางและมีตัวที่พุ่งไปเพื่อเป็นหัวหอกอะแล้วก็มีคนที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอะทีมนั้นมันถึงจะชนะแต่ถ้ามึงหนึ่งหมดมาแผ่มึงก็ไปตายห่าทั้งหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะคินเป็นหนึ่งก็มันเป็นหนึ่งเพราะมันมีที่ให้หนึ่งยืนอยู่แค่หนึ่งเดียวแต่กูเนี่ยจะเป็นทีมซัพพอร์ตที่แบบมึงจะเป็นหนึ่งที่เหนือใครเพราะกูเป็นคนซัพพอร์ตมึงที่แบบยอดเยี่ยมแล้วมันจะทำให้ตระกูลหลักและตระกูลรองเป็นเลิศที่สุดอะไรเงี้ยไม่ต้องแข่งแต่ป้านี่แหละป้าตัวดีเนาะเจ๋งเนาะบิดจ้าผลักดันเพราะว่าป้าก็อยากจะเป็นคุณกรไงแต่ป้าอาจจะถูกเลี้ยงอีกทีจริงๆสิ่งเหล่านี้มันถูกคายสืบทอดโดยที่ต้นตระกูลเราอ่ะด้วยความเคารพยิ่งนะคะท่านอาจจะนึกว่านี่คือการทำให้ลูกพ้นจากความพ่ายแพ้พ้นจากวังวนแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องแพ้เลยถ้าเราไม่แข่งแข่งกับตัวเองแล้วก็เราภูมิใจทุกครั้งที่เราซัพพอร์ตแล้วคนอื่นได้ดีอ่ะต้องสอนกันแบบนี้เนาะยิ่งพี่น้องกันอีกยิ่งเป็นคนเง่ากันอีกมาแข่งกันใช่แล้วดูสิวันแรกอ่ะป้าคือป้าตามมาตบถึงเซฟเฮาส์นะวันแรกสร้าง3ขีดเนี้ยวันที่2ก็คือปะช้ำคือกว่าเดิมเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกแบบคือบาดแผลของป้ามันก็คงหนักมากแหละที่แบบกูดิวเหมืองแร่ทองคำไว้อ่ะเพื่อหวังจะให้ตระกูลชิบหายเหรอเพื่อหวังจะให้ผลงานเหี้ยอย่างนั้นเหรอก็หวังจะให้ดีทั้งนั้นแหละก็แค่วิเคราะห์กันว่าทำไมมันถึงเสียหายเพราะอะไรแล้วก็ไปช่วยกันแก้ไขไม่ใช่แบบมาซ้ำเขาอย่างนี้แล้วก็มาสะกดจิตลูกตัวเองว่าอย่างมึงไม่มีทางชนะเขาหรอกแบบมึงอยากให้ลูกมึงแข่งชนะแล้วมึงมาสะกดจิตให้ลูกมึงไม่ชนะเนี่ยมันก็แบบเด็กมันก็พินาศหมดสิที่อาบอกว่าคุณเวกัสน่ะดีไปเสียทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวคือเหี้ยใช่ไหมก็เพราะว่าเขาดีไงเขาเป็นคนนุ่มนวลน่ะเขาเป็นคนแบบเขาพูดกับชาวบ้านชาวช่องโอภาปาศัยพูดกับคุณยายแบบโอภาปาศัยพูดกับตัวเม่นแบบโอภาปาศัยถ้าเขาต้องดัดต้องแสดงอ่ะมันจะไม่ออกมาทุกขณะแบบนี้เว้นเสียแต่เขาแท็บไปเจอจุดที่เขาเจ็บปวดอ่ะเขาก็ต้องอารวาสใส่ใครสักคนซึ่งคนนั้นคือพีทณตอนนี้ซึ่งถ้าเขาไปแท็บโดนแบบความเชื่อผิดอวิชชาของเขาว่ากูต้องชนะคินโดยการเอาตะวันเข้าไปรังแกโดยการต้องไปแกล้งดีกับพอสอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่มันแวบออกมาจากปมที่กูต้องชนะคินนั่นอ่ะที่ผู้ใหญ่ใส่ให้อ่ะแต่จริงๆเนื้อของเขาอะอ่อนโยนมากๆเลยจริงๆเราไม่ผิดเลยนะที่เราจะรักเวกัสมาก่อนหน้านี้อะจริงๆน้องชอบความเป็นพีทเหมือนกันเนาะความเป็นพีทคือแบบมึงก็ตำแหน่งหัวหน้ากาดตระกูลหลักก็ไม่ได้ได้มาเพราะว่าเจ้านายโง่แล้วมาเลือกมึงนะเพราะมึงมีคุณสมบัติอันดีแล้วก็งามมากๆด้วยคือต่อให้มึงทำงานพลาดอ่ะนายมึงก็รู้ว่ามึงทำเต็มที่มึงจะขออีกนิดนึงเพื่อให้ล้วงได้มากกว่านี้นิดนึงแต่ละครั้งเนี่ยแล้วที่มึงโดนก็คือแบบโดนจับได้หรือว่าทำแผนเขาเรียกว่าอะไรไม่สำเร็จทำภารกิจไม่สำเร็จเนี่ยมึงก็ยังสู้อ่ะและเป้าหมายของมึงคือต้องทำให้สำเร็จแม้มึงจะแลกด้วยชีวิตมึงก็ตามมึงคุยกับนายมึงไปแล้วว่าเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปนายมึงก็บอกว่ามึงรู้ใช่ไหมถ้ามึงโดนจับได้มึงจะเจออะไรรู้ครับแต่จะไปทำแล้วก็ผมไว้ใจไอ้พอชตั้งแต่ตอนที่ยังแข่งใจไอ้พอชอยู่ก็คือ
คุณสมบัติของการที่แบบต้องการทำภารกิจให้สำเร็จโดยแม้ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนก็ทำนี่คือคุณสมบัติของพีทแล้วก็เป็นคนจิตดีอ่ะแบบตัวเองเป็นทุกข์เท่าไหร่ไม่ว่านะแต่คือพอไปถึงยายแล้วปุ๊บอ่ะแล้วต้องเกรงเสียงอ่ะให้ไม่ร้องไห้อ่ะทั้งที่แบบเจ็บปวดชิบหายนะตอนนั้นอ่ะแต่ว่าต้องฮึบเสียงเอาไว้อ่ะเพื่อเซฟยายอ่ะแล้วก็ไอ้คนที่มันกระทำต่อเรามันก็ยังกระทำอยู่อ่ะอันนั้นอ่ะดีมากเลยเนาะนั่นเป็นคุณสมบัติที่ดีของพีทแล้วมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีของพีทเหมือนกันที่พอเห็นพลังงานของเวกัสอ่ะเป็นพลังงานแบบสีเทาเจ็บปวดของเด็กน้อยอ่ะที่มันเดินเข้าห้องมาการต้านของพีทอ่ะกลายเป็นแบบเห็นใจอ่ะคือความใจดีของเขาอะแล้วเขาอะกลับจะให้ข้อคิดและแบบปลอบประโลมไปอีกเหมือนเขาคงสัมผัสได้อยู่ด้วยกันมากๆมันจะรู้แบบทั้งดาร์กไซด์ของคนนั้นแล้วก็ด้านสว่างของคนนั้นด้วยมันคงซึมซับมาจนมันรู้สึกว่าไอ้เนี่ยไม่ได้เป็นคนเหี้ยเพียงแต่สิ่งที่มันทำอะมันถูกกระทำมามันดีมากเลยอะแล้วไม่ได้กินเพราะว่ามึงทำมานานแล้วมันชืดๆก็อุตส่าห์ไปต้มบะหมี่ร้อนๆมาให้อะแล้วก็กินให้ดูด้วยแล้วแบบเวกัสบอกว่าแดกซะถ้ามึงเกลียดกูมึงจะได้มีแรงมาฆ่ากูตอนนี้มันเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์นี้มันน่าสนใจแล้วมันทำให้เราอยากดู EP ต่อไปว่ามันยังไงเพราะตัวละครมันมีการพัฒนาอยู่ทุกคู่พัฒนาขึ้นพัฒนาลงรักกันมากพยายามทำดีให้กันเดทกันแคลงใจเมื่อแฟนเก่ามาอะไรเงี้ยคือมันมีความสัมพันธ์เหมือนชีวิตจริงของเราอะเนาะแต้มของเขาบวกขึ้นแล้วก็มีลบฝั่งเช่คิมก็เช่นเดียวกันมันก็เลยทำให้เราอะมีความสนุกที่จะติดตามส่วนคุณแทนคุณมาเมื่อไหร่ก็คือว่าช่วยทำให้เราเนี่ยแบบผ่องประจุลบแล้วก็ผ่อนคลายไปบ้างอะนะผ่องแต่ก็แบบบางทีอะเรายังอยู่กับเวกัสอยู่นะตรงนั้นอะคัดแล้วก็ไปฉากมันยังไม่คลายกังวลเนาะมันยังไม่คลายคิดมันจะเป็นยังไงใช่คัดไปฉากสวีทของเขาเราก็สวีทไม่สุดเนาะซึ่งจริงๆแล้วฉากสวีทมันน่ารักมากมากมากจริงๆคือเราไม่สามารถถอนจากความรู้สึกฝั่งเวกัสพีทได้เลยสังเกตสิว่าใน EP อื่นๆอ่ะพอเราเจออันนี้ปุ๊บคัดปุ๊บเปลี่ยนเราก็เข้าสู่ฉากนั้นได้จริงๆแต่เราอาวรพีทกับเวกัสมากเจสซี่เป็นไหมใช่เป็นพอมันคัดไปแบบฉากไปแบบขอแม่ยายคือเจสไปตลกมากแต่ว่าเรายังหน่วงอยู่วิญญาณเราไม่ถอนมาจากสองคนนั้นอาว่ามันเป็นแบบพลังงานแม่เหล็กที่ดูดแล้วก็แบบเรื่องราวในวัยเด็กอ่ะมันดึงเราไปได้เยอะเหมือนกันเนาะเหมือนกับว่าเราเคยสัมผัสตรงนั้นคือคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านไม่ได้แบบจะเป็นอย่างป้านะแต่ว่ามีความเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นมีอยู่เปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบอ่ะคือเปรียบกับข้างบ้านบางละเปรียบกับนู่นบางละหรือแบบโหในยุคสมัยของแม่นะแม่ไม่ได้สบายแบบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่านิดหน่อยๆแต่ของเขาอะเลเวลมันมากแล้วมันบังเอิญว่าเราเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นแต่ว่าแบบในเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราอาวรกับฉากนั้นอยู่จริงๆวันนี้ฉากสวยๆนะฉากสวีทฉากสวีทขึ้นฮอจ่ายไปเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่สุขสมเต็มที่ฉากแบบคุณแทนคุณตลกเลยชักไปขอพ่ออ่ะแล้วพ่อก็ถามทุกคนยิงคำถามมึงจะให้มันออกเพราะมันอย่างนี้ใช่ไหมมันอย่างนี้ใช่ไหมมันเหี้ยอย่างนั้นยังห่วยอย่างนี้อ่ะผมรักมันแต่หน้าพี่กบแบบตึงส่วนทีมสาววายแทนคุณก็ไอ้นั่นด้วยไอ้ทีมเสือกหน้าบ้านก็แบบมีปิ้วกัน
มาเฟียประกาศลั่นอะไรเออรักบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดประกาศอะไรอย่างเงี้ยแบบที่จริงอ่ะถ้ามันไม่มีเวกัสพีทนะเราจะลิงโลดไปกับความสนุกนั้นอ่ะเพราะมันลงทุนมากแล้วเอเนอร์จีมันได้มากจริงฉากแบบว่าคุณพอหึงจนแบบคัดตัวดีออกหมดบอดี้การ์ดอ่ะแล้วเหลือพี่มือปืนบ้างละนักมวยนักมวยนักมวยเก่าที่แบบจะไม่หายใจจะตุลีเย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันตลกมากเลยนะตลกมากแต่ว่าคือเราอาวรอยู่ตรงนั้นใช่ทำได้ดีมากฉากตลกบอกได้เลยว่าดีมากๆและสักครั้งหนึ่งเขาก็ต้องตัดกลับไปตรงนั้นอีกแต่การย้ายไปย้ายมาอย่างนี้อาก็ว่าไม่เสียของนะคือเข้าใจได้เลยบิ๊กหน้าก็จะเห็นมึงดูมีแววตามึงดูมีความสุขเวลากูเจ็บปวดอะไรสักอย่างที่มึงพูดใช่น่าจะนำไปสู่ความสุขแล้วล่ะเพราะเห็นมึงเรารู้เขาจับจุดได้แล้วว่าอะไรมีความสุขเขาคงหาความสุขให้กับคนที่ถูกมัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยใดๆก็อาก็รออ่านคอมเมนต์ของพวกเราทุกคนอยู่เนาะการแบบบางคนดูได้ลึกซึ้งมากๆหลายๆอย่างอาก็ได้จากการเข้ามาอ่านคอมเมนต์นี้เราได้จุดนี้เราพลาดจุดนั้นเขาอาจจะได้จุดนั้นเราพลาดจุดนี้เลยก็จะแชร์กันหรือบางทีอากับเจสซี่ก็พูดไม่หมดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามากันหรือไม่ก็รีแคปกันนะคะส่วนใหญ่เราจะมีไลฟ์รีแคปวันอาทิตย์นี่แหละเพราะว่าวันเสาร์มันมาดึกอะเนาะก็นัดกันนะคะใน YouTube นี่แหละค่ะกด Subscribe แล้วก็ตั้งกระดิ่งเอาไว้ไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่อาดูแล้วก็มีไลฟ์รีแคปคือเพื่อนๆเป็นที่ที่เราจะมาแบบกูไม่ไหวแล้วกูอัดอั้นมากกูอยากพูดเรื่องนี้มากก็จะมาได้พูดกันในไลฟ์รีแคปนะคะเนาะบางคนยังขอเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เลยทั้งที่เรารีแอคไปแล้วลองเข้าไปดูใน playlist ของช่องเรานะคะว่าทำไปหลายเรื่องมากใช่เรื่องที่ขอกันมาเนี่ยบางทีอาดูไปแล้วหรือหลายเรื่องก็เพราะพวกเราขอกันมาอาก็เลยได้ไปดูมันก็มีสองอย่างนี่แหละไปดูใน playlist ค่ะแล้วก็อาก็ฝากช่องของอาด้วยนะคะช่วยบอกต่อกับคนรักซีรีส์คนอื่นๆด้วยว่าแบบเฮ้ยรีแอคชั่นก็มีหลายอันเนาะแบบแต่ละช่องก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะหลายๆช่องก็เอนเตอร์เทนสนุกมากจริงๆแล้วก็มีหลายมุมก็มุมอาร์ก็เป็นมุมแบบอาร์ก็เชิญชวนให้ทุกคนได้มาลองดูในมุมของอาร์แล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะในรีแอคชั่นของอาร์กับเจสซี่วันนี้เราเห็นแล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ